ชาวเน็ตขอโทษชมพู่อริยาฉีดซิโนแวคพาครอบครัวบินเที่ยวพร้อมโชว์หลักฐานทำใหม่เข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้จากกรณีที่ชมพู่อริยาเอฮาเกตเดินทางไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กับครอบครัวซึ่งมีชาวเน็ตบางส่วนออกมาปั่นทวิตวิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสงสัยกันมากมายว่าชมพู่นั้นฉีดซิโนแวคสามารถเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้จริงเหรอจนกลายเป็นเรื่องราวดราม่าติดเทรนด์ทวิตเตอร์ต่อมาก็ได้มีชาวเน็ตบางกลุ่มหาข้อมูลและนำเอกสารจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มาโชว์ว่าแม้จะฉีดซิโนแวคก็สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาแล้วทำเอาแฟนคลับบางส่วนออกมาขอโทษชมพู่อรยาที่หาข้อมูลไม่ดีพอบ้างก็ออกมาต่อว่าคนที่ออกมาว่านักแสดงสาวว่าโชว์โง่ไม่หาข้อมูลให้ดีซะก่อนเอาแต่ด่าคนอื่นอย่างเดียวเอาเป็นว่าจบดราม่าวัคซีนซิโนแวคอีกอย่างทางด้านชมพู่เองก็ไม่ได้มีฟีดแบคกับประเด็นดังกล่าวเดินหน้าเสพอากาศหนาวโพสต์ภาพรัวๆให้แฟนๆได้ติดตามกันและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ